สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของทางกับอีกเรื่องของการลงทุนทุกท่านนะครับที่ผมอยู่บนเรือยอทที่ธนาคารธนชาติธนาคารทางของครูๆหลายๆเพจมาร่วมกันนะครับมาวางเมาส์บอกว่าให้วางเมาส์ก่อนนะครับทำงานเครื่องเทียนมาทั้งปีเนี่ยวางเมาส์ไปแล้วก็มาโต้ลมชมวิวเนี่ยมองไปฝั่งนู้นสูงหูลูกตาเลยนะครับที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะเป็ดนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะไปที่เกาะครามแต่ลมแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแผนกันซะหน่อยสังเกตดูจากธงเขาสิครับลมแรงนะครับแสงแดดใช้ได้นะครับแต่ว่าอากาศโดยภาพรวมก็บรรยากาศดีนะสวัสดีครับพี่ดาวครับสวัสดีค่ะพี่บอสใหญ่บอสตัวใหญ่ๆเขาไม่ได้ครับอากาศดีอยากจะชวนเพื่อนๆน้องๆมีงานออนไลน์ก็มาชื่อว่าพักผ่อนวางเมาส์ตามคอนเซ็ปต์เลยดูเหมือนว่าทางธนชาติจะไม่สนใจกับออนไลน์ใช่ไหมแน่นอนแน่นอนค่ะเปิดรับนะคะว่าทางน้องๆพี่ๆจะเสนออะไรมาแบบว่าที่จะทำให้การศึกษาออนไลน์ของเราเข้มแข็งนะคะแล้วก็ตรงไปยังลูกค้าตรงไปยังผู้ค้าและตรงไปยังสังคมทั่วไปและผู้ที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกค้าของเราครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ดาวครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นต่อนะฮะเล่นน้ำได้นะคะกระโดดลงไปเชี่ยมร้อยครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเนี่ยธนชาติเขาบอกว่าให้วางเมาส์กันก่อนนะคือบางทีคนเรานะครับจับเมาส์ทั้งวันเนาะได้วางเมาส์แล้วจับมือถือแทนแล้วจับไมค์นี่ผมจับไมค์แทนนะได้มาชมบรรยากาศแล้วก็ได้สูดอากาศที่มันสดชื่นขึ้นครับที่พี่บอยบอกผมว่าเป็นส่วนของตัวการวางนโยบายพี่บอยสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรกับพันทิพย์ปีหน้าพันทิพย์ก็อยากจะทำเรื่องซับคอลเจอร์ให้มันสมมติว่ามีพันทิพย์ตอนนี้สินทอดใช่เนี่ยผมเพชรุ่นเนี่ยฮะใช่ใช่นะสินทอดเนี่ยเฮ้ยคนเขามีความสนใจที่มันเฉพาะทางมากกว่านั้นครับแล้วมันได้สนใจอ๋อลงลึกเข้าไปอีกเลยเนี่ยที่มันนิชมากขึ้นแล้วก็ก็คือพวกนี้คือสับขับเจอแต่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมให้เป็นคอมมูนิตี้ให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมกันแชร์อะไรใช่ใช่ผมว่าคนไทยรู้จักทั้งประเทศนะใครไม่เคยเล่นพันทิปเนี่ยผมว่าเฉยมากน่าจะเคยเข้าบ้างเออได้เคยเข้าบ้างไม่ได้โพสอะไรแต่ว่าเสิร์ชเจอบ้างอะไรครับครับแต่นอกจากในตัวสับที่บอกว่าเป็นห้องแล้วเจาะลึกเข้าไปอีกจะหาอะไรไหมก็จะมีพวกพันทิปพอยที่สมาชิกทำอะไรดีๆบนเว็บแล้วก็การให้พอยต์เพื่อเข้ามาได้ของได้ขึ้นอยู่กับพี่จอฝากถึงแฟนคลับผมนะฮะครับอีกเรื่องการลงทุนก็เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญเนาะเป็นเรื่องที่การวางแผนอนาคตในชีวิตของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้หาความรู้คือผมว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนด้านความรู้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือพอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองมันตามมาได้เองแล้วหรือแม่ก็ลองเข้าไปดูที่พันทิพย์ได้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับนี่เราคุยกันสดๆเลยไม่เคยเปิดเผยหน้าตาเหรออันนี้ครั้งแรกเลยนะครับใช่ครั้งแรกเลยบรรยากาศของการมากับทางธนชาติครั้งนี้เป็นยังไงครับรู้สึกดีมากครับเต็มฟิลเลอร์บนรูปขอบยอดครับสบายสบายได้คุยกับคุณอีกด้วยโอ้โหครับจัดเต็มมากครับครับผมลิ้นจะพันกันหน่อยเริ่มกึ่งกึ่งใช่ครับใช่มาวันนี้กับธนชาติเนี่ยชอบอะไรมากก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะคือถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็คิดว่าการมาอีเวนต์อะไรแบบนี้กับทางธนชาติหรือกับทางแบงก์อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมาเต้นไก่ย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาอะไรกิจกรรมแอคติ้งอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ากันเองมากๆก็รู้สึกว่าเออแบบมันอิสระมันชิลจริงนะฮะคือตามคอนเซ็ปต์ก็เลยว่าแบบวางเมาส์นะไม่ต้องมาทิ้งงานเอาไว้ก่อนไม่ต้องมากางานอะไรเยอะขึ้นเรือไปก็อ่ะ
นั่งเลยต่างคนต่างชิลเดินคุยกันสนุกสนานอะไรเงี้ยฮะก็ดูสบายดีความประทับใจกับการมาร่วมทริปกับฉันในวันนี้ครับผมเดชครับครับชื่อณเดชน์กิมยาโอ้มากับยาย่าแน่นอนครับชื่ออีกครับอีกวันพจน์ธนาสุขครับครั้งที่2เอาไปยืนข้างนอกดีกว่าเสียวอ่ะ